ทศกาลสงกรานต์นะคะอิงเทศกาลไปด้วยสำหรับผู้ที่หาเสียงนะคะอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็สวมเสื้อลายดอกสีสันแดงเขียวนะคะแล้วก็คงหมายเลข8ในการที่จะยืนยันหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระลงพื้นที่ไปปั่นจักรยานร่วมกับเครือข่ายจักรยานแล้วก็ชูนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างเหมาะสมและให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่ติดใจไม่ติดขัดถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครสกบางคนจากพรรคอื่นหรือพรรคเพื่อไทยจะอิงกระแสบอกว่าพร้อมที่จะร่วมงานด้วยนะคะคุณชัชชาตินั้นยืนยันในนโยบายที่จะนำเสนอส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างเหมาะสมด้วยการเชื่อมต่อการบริการของรถไฟฟ้าจะได้มีพื้นที่รองรับการจอดจักรยานแล้วก็มีจักรยานที่ชัดเจนแต่ว่าทุกจุดทุกพื้นที่ก็จะกำหนดขึ้นตามความต้องการของประชาชนนะคะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วปล่อยให้รกร้างค่ะขณะที่คนนี้ค่ะนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงและร่วมกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ไทยที่วัดสะเกษนะคะชูนโยบายส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์อย่างสนุกและปลอดภัยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าไม่หวั่นไหวกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับนายปรินพานิชพักที่ถูกกล่าวหาก่อเหตุลวนลามผู้หญิงเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและย้ำที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะการลงพื้นที่หาเสียงทั้งตัวเขาเองทั้งผู้สมัครสก.ก็เป็นไปอย่างเข้มแข็งจึงมั่นใจว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.โดยมองที่ผู้สมัครเป็นหลักค่ะในโอกาสวันครอบครัว14เมษายนค่ะผู้สมัครบางคนอย่างนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะก็ใช้โอกาสนี้นำครอบครัวมาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงนะคะกับพรรคไทยสร้างไทยนะคะไปที่สวนรถไฟค่ะไปปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยขอคะแนนไปด้วยนะคะนำเสนอนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพค่ะนาวาอากาศตรีสิทธาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเสนอแนวคิดร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนกองทัพที่จะบริหารจัดการและกระจายพื้นที่สีเขียวใน50เขตของกรุงเทพนะคะหลังจากสำรวจแล้วพบว่าคนกรุงเทพนั้นมีพื้นที่สีเขียวใช้จริงทั้งจากดาดฟ้าเกาะกลางและพื้นที่เอกชนเนี่ยรวมๆกันไม่ถึง2ตารางเมตรต่อคนถือว่าน้อยมากค่ะและเดิมกทม.ก็ให้ความสำคัญกับสวนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ